ก็มีโอกาสจะชนนะมีโอกาสจะชนแล้วถ้าชนใช้ความเร็วสูงก็มีโอกาสชนรุนแรงหลายเคสเนี่ยมอเตอร์ไซค์ขาดเป็น2ท่อนแสดงว่ารุนแรงมากแล้วทุกเคสเนี่ยไม่มีการสวมหมวกกันน็อกเลยนะฮะแล้วก็จากการประชุมเนี่ยทางหน่วยงานด้านสาธารณสุขก็ได้วิเคราะห์มาแล้วว่านะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะทุกรายเสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่ศีรษะคนขับขี่โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์มีความระมัดระวังอันนี้ก็คงต้องใช้เรื่องการรณรงค์เสริมเข้าไปมากๆนะฮะรณรงค์เสริมเข้าไปมากว่าการขับขี่ยานพาหนะประเภทมอเตอร์ไซค์นี้มันอันตรายบาดเจ็บรุนแรงมีโอกาสสูงมากนะครับงั้นก็คงจะต้องไปมุ่งเน้นแก้ปัญหาเรื่องของเขาเนี่ยก็เป็นคนที่มีคุณภาพที่จะทำประโยชน์ให้กับพอสูงคุ้มครองไร้ที่พึ่งหวังแม่ต่อเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านถึง4มกราคม2566อำเภอที่มีผู้เสียชีวิตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจำนวน2รายอำเภอตุ่นยูจำนวน1รายป้ายนะป้ายไม่ต้องรอ